สวัสดีครับเนื่องจากมีบางท่านสอบถามมาว่าเราปลูกหญ้าแบบวางนอนหรือเสียบลงดินแบบไหนดีกว่านะครับคือผมก็ต้องขออธิบายแบบกว้างๆนะครับสำหรับ2วิธีนี้คือมันมีความแตกต่างในเรื่องของช่วงระยะเวลาที่เราจะปลูกนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกในช่วงแล้งคือช่วงฤดูแล้งคือฝนยังไม่ตกชุกนะครับการปลูกโดยวิธีที่เราวางนอนลงนะครับสมมุติท่อนพันแบบนี้นะครับคือเป็นดินเราขุดดินนะครับแล้วเราก็วางลงไปแบบนี้ข้อดีคือเขาจะแตกยอดออกมาเราจะได้ยอดหรือว่าจำนวนต้นที่แตกออกมาใหม่นะครับเยอะมากนะครับผมเคยลองปลูกทั้ง2วิธีแล้วคือมันมีปัจจัยที่สำคัญกว่าคือเรื่องของฤดูที่เราปลูกเพราะว่าถ้าเราวางนอนลงดินแบบนี้นะครับในช่วงฤดูฝนหรือว่าเกิดน้ำขังฝนตกชุกดินเปียกตลอดเวลาเนี่ยท่อนพันธุ์หญ้าที่เราปลูกนะครับจะเน่าตายหมดเลยของผมเองปลูกเมื่อช่วงต้นฤดูแต่บังเอิญว่าปลูกไล่ไปนะครับพอดีผมปลูกประมาณ4-5ไร่ชุดแรกที่ปลูกช่วงนั้นฝนตกบ้างไม่ตกบ้างคือจะตกวันเว้นวันหรือว่า2-3วันตกทีหนึ่งซึ่งตอนที่ปลูกชุดแรกคือปลูกไปแล้วฝนก็ยังไม่ตกแต่ดินมีความชื้นอยู่หลังจากนั้นก็ตกทยอยตกลงมาทีนี้ผมไล่ปลูกทีละแปลงชุดที่ผมปลูกชุดหลังๆคือฝนตกต่อเนื่องนะครับท่อนพันหญ้าจะเน่าตายเยอะมากนะครับซึ่งที่ผมปลูกไปผมจะใช้วิธีเสียบหมดเลยนะครับคือโผล่ขึ้นมานะครับในส่วนประมาณนี้คือโผล่ขึ้นมาประมาณแต่ถ้าเราใช้วิธีวางนอนในช่วงฤดูฝนโอกาสที่ท่อนพันหญ้าจะตายเสียหายเนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราปลูกช่วงฤดูแล้งนะครับคือยังฝนยังไม่ตกชุกแล้วเรามีระบบน้ำการปลูกด้วยการวางท่อนพันหญ้าโดยวางนอนจะมีข้อดีมากเลยคือเราจะได้จำนวนต้นนะครับได้จำนวนต้นนี้หลายต้นคือเขาจะแตกยอดมาใหม่เหมือนที่เราเห็นแบบนี้นะครับแบบนี้ครับเขาจะแตกขึ้นมาบางท่อนที่เราปลูกสามารถได้เป็น10ต้นเลยคือเขาแตกแทงขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าวิธีไหนดีกว่าเราก็ต้องดูสถานการณ์หรือว่าดูระยะเวลาช่วงที่เราปลูกนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกโดยวางท่อนพันธุ์แบบนอนในช่วงนี้คือช่วงฤดูฝนนะครับท่อนพันธุ์หญ้าเน่าตายแน่นะครับจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นช่วงฤดูฝนจำเป็นที่จะต้องเสียบนะครับแต่ของผมที่ผมปลูกไปนะครับผมเสียบแล้วผมเว้นเลยขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายต้นนะครับแตกแบบที่ผมปลูกชุดใหม่นี่ประมาณ 4-5 ไร่ผมปลูกหลุมละ1ท่อนพันธุ์เท่านั้นนะครับโดยใช้วิธีการเสียบเอียงนิดนึงนะครับแต่จะมีหลายต้นเลยคือแตกออกมาแบบร่วม10เลยครับคือเกือบจะ10ยอดเลยนะครับคือแทงยอดใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นกรณีที่เพื่อนๆปลูกไม่เยอะนะครับกรณีที่เราปลูกไม่เยอะเราสามารถที่จะปลูกเองได้คือควบคุมเองนะครับเราก็ดูว่าถ้าเราบ่มหญ้าไปก่อนนะครับเราสามารถปลูกเอียงลักษณะไหนหรือถ้าที่ดินของเราน้ำไม่ท่วมขังเราก็วางท่อนพันแล้วก็กบดินบางกบดินนะครับให้พอดีคือแต่ละแปลงอาจจะแตกต่างกันนะครับของผมเองใช้รถไถแล้วก็ลงผานใหม่มันทำให้ดินมันฟูนะครับคือมันจะไม่แน่นเพราะฉะนั้นถ้าเราเสียบไม่ลึกบางครั้งเวลาฝนตกนะครับมันจะชะหน้าดินออกทำให้ท่อนพันหญ้าของเราลอยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งหรือว่าแต่ละส่วนเองที่นำไปปลูกต้องดูพื้นที่ของตัวเองนะครับต้องดูเพราะฉะนั้น
็ต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับของเรานะครับเนี่ยคือมันพร้อมชุดนี้พร้อมที่จะแตกหมดละเดี๋ยวผมให้ดูตอนนี้เนี่ยครับกรณีที่เราบ่มหญ้าก่อนนำไปปลูกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ1 1 2 3 4 5 6 7ถ้าแตกกันมาอีกนะครับถ้าเราบ่มรออีกสมมุติว่าที่เราเห็นนี้5 ยอดแล้วนะครับที่แทงขึ้นมาใหม่ถ้าเราวางแนวนอนนะครับเขาก็จะแทงยอดขึ้นมา5ต้นเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราปลูกช่วงนี้ฝนมันตกชุกพื้นที่ของเพื่อนๆน้ำท่วมขังวางนอนเนี่ยจะตายนะครับแต่ถ้าน้ำไม่ท่วมขังเราวางนอนเราดินกบก็จะได้จำนวนต้นเหมือนที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูสถานการณ์นะครับในการปลูกเองแต่ช่วงแรกเน้นแล้วก็ย้ำเลยนะครับว่าการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลกรณีที่ฝนตกชุกดินแฉะน้ำท่วมขังท่อนพันหญ้าเน่าตายแล้วก็เกิดความเสียหายสูงนะครับคือเขาจะตายง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องหาวิธีเอาแต่ถ้าฤดูฝนยังไงผมก็แนะนำว่าให้เสียบนะครับเสียบลักษณะแบบนี้แต่เพื่อนๆต้องดูว่าให้ระดับความลึกลงไปตามดินของเราอะนะครับว่าเราไถใหม่ไหมหรือว่าเป็นแค่เราขุดลงไปเฉพาะจุดคือของผมเองผมใช้รถไถปรับดินทั้งแปลงเลยนะครับลงผ่านทั้งแปลงทำให้ดินมันร่วนแล้วก็โซยคือมันโฟนะครับดินมันไม่แน่นเพราะฉะนั้นถ้าของเพื่อนๆใช้จอบขุดทีละหลุมทีละหลุมแบบเนี้ยมันก็จะดินจะไม่หลวมกันเกินไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับจริงๆคือการปลูกก็ดูความเหมาะสมนะครับดูความเหมาะสมว่าเราจะปลูกวิธีไหนนะครับแต่ให้มองเรื่องความสำคัญในเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับรวมทั้งฝนทิ้งช่วงในช่วงระยะที่เราจะปลูกเท่านั้นเองนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับ